อะขนาดนี้ก็คือแบบของที่เลือกเยอะมากเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะทุกคนว่า209 บาทนะทุกคนได้จิ้มหมูชามยักษ์ขนาดนี้มาแล้วก็บุฟเฟ่ต์สามารถอะไรก็ได้ทุกคนนั่นแหละจะไปกินกันนะคะมีอะไรบ้างอันนี้คือส่วนที่เราตักเพิ่มใช่ไหมมีกุ้งอบวุ้นเส้นมีพิซซ่ามีอะไรนะอันนี้ตีนยำตีนไก่ยำตีนไก่แล้วก็ปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะแล้วก็อ่อยจ้อแล้วก็ข้าวผัดมีขนมจีนด้วยแล้วก็เส้นหมี่มีขนมจีนแกงเขียวหวานมีไก่เรานะคะไปตักน้ำจิ้มมา3จิ้มก็คือไม่เหมือนกันเลยนะน้ำจิ้มปกติตายแล้วจำไม่ได้อันนี้นะคะก็น่าจะเป็นน้ำจิ้มปอปลาส่วนนี้น่าจะเป็นน้ำจิ้มกลมกล่อมเราจะมาชิมกันเพราะว่าชาบูมันต้องมีน้ำจิ้มแป๊บนึงแป๊บนึงเราจะเอาหมูเลยค่ะเอาน้ำจิ้มหายไปไหนคะเนี่ยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะคะเจอคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมาดูกันเยอะๆนะ